รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยศูนย์ฝึกมีชีวิตนะคะของเราเป็นศูนย์เรียนรู้ที่นำผักตบชวามาพัฒนาเป็นโปรดักต์แล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนสร้างนวัตกรรมสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะคะตัวเส้นใยผักตบชวาเนี่ยเราจะนำมาทอผ้าตัวต้นเปลือกแล้วก็ฟองน้ำเราก็นำมาแยกนะคะแล้วก็ต้มเป็นกระดาษเป็นกระถางแคคตัสใบผักตบชวาเนี่ย2ใบเราประกบกันแล้วขึ้นมวลความร้อนจะได้จานรักโลกนะคะตัวกันกระแทกแล้วก็ตัวที่เป็นแอร์บับเบิ้ลเอาไปแทนทรายแมวของดีบ้านฉันวันนี้พาคุณผู้ชมออกเดินทางมากันที่ศูนย์ฝึกมีชีวิตกศน.อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับครูเต้ยผู้ที่พลิกเกมวัชพืชเจ้าปัญหาให้กลายมาเป็นวัชพืชที่สร้างมูลค่าจากเส้นใยผักตบที่สามารถนำมาทอผ้าและทำตะกร้าจักสารสู่เส้นบะหมี่หยกชวารสเด็ดที่ช่วยการันตีความสำเร็จในไอเดียสร้างสรรค์ของพี่น้องตำบลหนองน้ำใสได้อย่างยั่งยืนค่ะผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์ฝึกมีชีวิตกศน.อำเภอภาชีได้สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นจะมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะของดีบ้านฉันวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมากันที่กศน.ตำบลหนองน้ำใสอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูที่นี่นะคะเขาปังมากเพราะว่าเขานำเอาผักตบชวาค่ะมาแปรรูปแล้วก็ต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าได้หลากหลายมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับครูเต้ยนะคะครูกศน.ตำบลหนองน้ำใสอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะครูเต้ยค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าที่กศน.หนองน้ำใสเนี่ยปังมากเพราะว่าเอาผักตบชวาที่เรามองดูแล้วมันไม่ค่อยจะมีค่าอะไรด้วยซ้ำไปใช่คำว่าไร้ค่าเลยใช่ไร้ค่าเลยแล้วก็สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ว่าที่กศน.หนองน้ำใสนำมาสร้างมูลค่าได้อย่างมากมายเลยนะคะต้องถามถึงจุดเริ่มต้นก่อนว่าอะไรคือไอเดียที่ทำให้เราแบบว่านำเอาตัววัชพืชในน้ำเนี่ยเจ้าผักตบชวาตัวนี้ค่ะมาสร้างมูลค่าได้ขนาดนี้ก็คือดั้งเดิมของภูมิปัญญาที่นี่เราเป็นกลุ่มทอผ้าขาวม้านะคะก็เราใช้กลุ่มอาชีพผ้าขาวม้าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดค้นนวัตกรรมก็คือจากเดิมผ้าขาวม้าในเม็ดละ100แล้วปัจจุบันเนี่ยเรื่องของธรรมชาติรักโลกมาแรงแล้วปัญหาผักตบชวาเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่ของอยุธยาแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ของระดับประเทศค่ะถ้าเราหยิบจับผักตบชวามาใช้ประโยชน์ถ้าเขามีเส้นใยมากพอที่จะเอามาทอผ้าได้ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่เราจะทำนวัตกรรมตัวนี้ให้กับชุมชนของตำบลหนองน้ำใสได้สร้างโปรดักต์ตัวใหม่นอกจากผ้าขาวม้าแล้วก็จะเป็นผ้าจากเส้นใยทอจากผักตบชวาค่ะนี่จุดเริ่มต้นเลยค่ะจุดเริ่มต้นมาจากผ้าก่อนเลยใช่ค่ะพ่อทอมือค่ะค่ะผ้าทอมือก่อนเลยแล้วตอนนั้นที่เราคิดค้นว่าเอ๊ะเส้นใยจากผักตบชวาเนี่ยมันสามารถนำมาเป็นผ้าได้นี่คือเราทดลองกันอยู่นานไหมคะจากดั้งเดิมเราจะมีเรื่องของการจักสารอยู่แล้วแล้วเส้นใยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเหนียวมันเป็นลำต้นที่สามารถเอามาถักทอเป็นเปียเป็นที่นอนเป็นเปลยวนมันถือว่ามันมีเส้นใยนั่นแหละเราจะเอาออกมายังไงก็เลยรวมตัวกับชุมชนแล้วก็แกะเส้นใยในต้นของผักตบตอนแห้งๆพอแกะเส้นใยเอามาได้แล้วก็ให้กลุ่มทอผ้าทอให้ได้ดูว่ามัน
มันมีเท็กเจอร์ที่สามารถสวมใส่ได้ไหมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการที่คิดค้นเครื่องแยกเส้นใยของผักตบออกมาเพื่อที่จะส่งให้กับกลุ่มทอผ้าได้ทอเป็นผืนผ้าค่ะค่ะอ๋อนั่นก็คือคุณสมบัติแรกของผักตบชวาก็คือความเหนียวทนทานนั่นเองแต่ใครจะไปรู้ว่าผักตบชวาสามารถนำมาต่อยอดแปรรูปเป็นของกินได้ด้วยอ่ะก็ด้วยพอเรามีกระบวนการตีแยกเส้นใย1ตันเนี่ยเรามาตีแยกเส้นใยออกนะเราจะเหลือเปลือกและฟองน้ำ1ตันจะแยกเส้นใยออกมาแล้วได้1กิโลแห้ง1กิโลแห้งนะคะ1ตันจะเหลือ1กิโลแห้งที่เหลือเป็นเปลือกและฟองน้ำก็คือถ้าเรามองกันง่ายๆมันคือขยะจากการเอาไปทอผ้าค่ะตรงนั้นน่ะเราก็ต้องหาเส้นทางที่จะทำให้เขามีราคาแล้วก็สร้างรายได้อีก1ชิ้นงานนะคะส่วนต้นที่เป็นต้นอ่อนเราไม่สามารถตีเส้นใยออกมาได้มันไม่มีใยค่ะค่ะแล้วเราไปทำอะไรถ้าเอาไปทำปุ๋ยน้ำปุ๋ยแห้งได้แต่ราคาก็ไม่ได้สูงอยู่ที่10บาทอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามาแปรรูปเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นในพื้นที่ของเกษตรน้ำทานได้น้ำสะอาดก็เลยเลือกที่จะแปรรูปเป็นเรื่องของบะหมี่เส้นสดจากผักตบชวาเพราะว่าของเราน่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาถ้าทำตัวเส้นอย่างเงี้ยเวลามีกลุ่มเป้าหมายมาเป็นคณะดูงานก็จะนำเสนอตัวเส้นผักตบชวาตรงเนี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นมื้อเที่ยงให้กับคณะดูงานด้วยค่ะคือเอามาทำเป็นเส้นนี่ใช้ตรงส่วนของต้นอ่อนต้นอ่อนใช่ค่ะต้นกลางของเขาเลยค่ะพร้อมกับ1ใบก่อนค่ะก็จะมีคุณสมบัติของเป็นยาเย็นเป็นมีคลอโรฟิลล์และมีไฟเบอร์ทำเป็นเส้นสดของบะหมี่เส้นสดผักตบชวาค่ะค่ะแล้วตรงนี้เราวิจัยอยู่นานไหมคะครูว่าอุ้ยมันมีคุณสมบัติมีประโยชน์หลากหลายด้วยครูกศน.เองไม่ได้มีกระบวนการตรงนี้ก็จะได้มอเกษตรนะคะมหาเกษตรเรื่องของฟู้ดไซน์มาช่วยตรงการตรวจค่าน้ำแล้วก็ติดต่อไปทางกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเรื่องของการมาดูวัตถุดิบว่าเราเก็บจากแหล่งน้ำไหนแล้วมันทานได้ไหมค่ะก็มีการันตีในมาตรฐานของกรีนโปรดักต์ค่ะค่ะโหนี่น่าสนใจมากนะคะตั้งแต่การทอผ้าแล้วเอามาเป็นบะหมี่อีกอ่ะน่าสนใจมากเลยแล้วนอกเหนือจาก2 อย่างนี้แล้วเรายังมีแปรรูปเป็นอะไรอีกคะก็คือถ้าเราร้อยเรียงเส้นทางของผักตบชวาที่เรานำมาสร้างรายได้นะคะค่ะรากทำปุ๋ยต้นทำใยใบทำจานต้นอ่อนทำอาหารเปลือกฟองน้ำทำกระดาษทำกระถางแล้วก็ต้นสั้นเป็นกันกระแทกแล้วก็ทำเป็นแอร์บับเบิ้ลหรือเป็นทรายแมวนะคะที่เหลือทั้งหมดก็คือถ้าเป็นองค์รวมในการนำหนึ่งต้นมาแยกองค์ประกอบก็ได้ถึง7 โปรดักต์เลยค่ะโอ้โหก็คือใช้ได้ตั้งแต่รากนะไปจนถึงตัวต้นอ่อนเลยนะคะใช้ได้หมดเลยได้ทุกส่วนเลยเนี่ยจากที่แบบไหนใครมองไม่เห็นค่าเนาะไปขุดลอกกันเอาไปทิ้งใช้งบประมาณเปลืองด้วยใช่จนตอนนี้นะคะเอามาต่อยอดได้อย่างมหาศาลเลยนะคะแล้วเราเคยได้ลองคำนวณดูไหมคะว่าจากที่เราขยะที่อยู่ในแม่น้ำที่เป็นวัชพืชแล้วเนี่ยค่ะเราสามารถลดปริมาณขยะไปได้แบบขนาดไหนอ่ะคือการนำผักตบชวามาสร้างรายได้เนี่ยตรงนี้คือลดในเรื่องของการใช้น้ำของผักตบชวาด้วยผักตบชวาเนี่ยใช้น้ำ8เท่าเลยนะปกติมนุษย์เนี่ยเราใช้น้ำในการเกษตรถ้าเกิดหน้าแล้งมันจากที่แล้งอยู่แล้วถ้ามีผักตบชวาก็จะแล้งเร็วขึ้นแล้งหนักเลยถือหรือถ้ามีหน้าน้ำมาถ้ายังมีผักตบชวาน้ำก็ไหลไม่ดีใช่ปิดกั้นแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันอีกนะคะในพื้นที่ของอยุธยาเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาของทุกๆคนไม่ใช่เป็นปัญหาของคนใดคนหนึ่งถ้าเราเอาผักตบชวามาใช้ประโยชน์เอาขึ้นมาใช้ประโยชน์คือมองเห็นว่าเขามีค่าแล้วหยิบจับเขาขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปปลูกไปดูแลหรือไปเลี้ยงดูเขาเพราะว่านี่คือธรรมชาติให้มาแล้วเขาก็ใช้ไม่หมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้ให้มากที่สุดในแต่ละครั้งที่เราเก็บมา1ตันเนี่ยจะแยกองค์ประกอบแล้วก็สร้างรายได้มหาศาลให้กับชุมชนค่ะค่ะโอ้โหได้ประโยชน์หลากหลายทางมากเลยนะคะช่วยลดปริมาณขยะแล้วก็ยังสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยคือต่อวันรายได้รวมๆนี่ประมาณเท่าไหร่คะถ้าเอารายวันเป็นหมื่นอยู่แล้วหลักหมื่นอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการผักตบอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องของท่องเที่ยวเชิงนิเวศพอที่นี่เป็นศูนย์ที่บริหารจัดการผักตบชวาแบบครบวงจรก็จะมีคณะดูงานที่สนใจว่าคุณมีแนวคิดยังไงในการนำผักตบชวาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็มีรายได้กลับเข้าชุมชนก็จะมีรายได้ทั้งหมดหลายทางที่จะทำ
ที่ได้มาจากผักตบชวานะคะก็เป็นที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะค่ะโอ้โหนี่นะคะศูนย์การเรียนรู้เรื่องของผักตบชวาแบบครบวงจรวันนี้คุณผู้ชมต้องติดตามชมของดีบ้านฉันให้ดีเลยนะเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะจากที่เราเคยเห็นก็ว่าผักตบส่วนมากจะทำเป็นงานสารเนาะแต่วันนี้มากมายกว่างานสารจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าผักตบชวา1ต้นเนี่ยเราจะสามารถนำมาทำอะไรได้บ้างค่ะจากการที่เราเก็บผักตบมาแล้วนะคะเราก็จะเข้ากระบวนการล้างค่ะค่ะล้างของเรานะคะจะแยกองค์ประกอบในการทำของบ่อทั้ง3บ่อนี้เลยนะคะบ่อแรกนะคะจะเป็นบ่อที่1ก็คือน้ำสกปรกก็คือเราเก็บผักตบขึ้นมาจะลงที่บ่อที่1นะคะแล้วก็ขึ้นมาล้างบ่อที่2ก็คือน้ำที่สกปรกปานกลางนะคะแล้วก็เข้าบ่อสุดท้ายก็คือน้ำสะอาดตัวนี้จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำด้วยทำให้เราลดการใช้น้ำด้วยนะคะแล้วก็ล้างผักตบชวาได้สะอาดขึ้นเราจะแยกตัวต้นผักตบแล้วก็ตัวใบเอาไปใช้ประโยชน์นะคะเดี๋ยวต้นยาวเราจะเอามาตีแยกเส้นใยค่ะค่ะเพื่อนำไปทอผ้าใช่ค่ะนำไปทอผ้าค่ะค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราผ่านการล้างผักตบชวาเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาสู่กระบวนการนี้เลยเรียกว่าอะไรคะครูเต้ยตีแยกเส้นใยเมื่อกี้นี้เราแยกองค์ประกอบต้นอ่อนเอาไปทำอาหารต้นแก่เอามาตีแยกเส้นใยเอาไปทอผ้าค่ะค่ะซึ่งต้องให้ครูเต้ยเล่าให้ฟังเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เราจะมีเครื่องตัวนี้มาน่ะเราใช้วิธีการตีเส้นยังไงนะคะวิธีการแกะเส้นใยออกจากต้นแห้งเราใช้เข็มหมุดนะคะแกะทีละเส้นแล้วก็เอาเส้นใยของเขามาต่อแล้วก็ถึงส่งป้าเรนูทอค่ะค่ะโอ้โหนะคือกว่าจะได้แต่ละเส้นกว่าจะได้นะเพราะว่าก่อนที่เราจะไปของบประมาณหรือขอความช่วยเหลือจากใครเราต้องทำให้เขาเห็นก่อนว่ามันทำเป็นผืนผ้าได้เส้นใยผักตบชวาเอามาทอผ้าได้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเครื่องรีดเส้นมาใช่ค่ะจากท่านผู้ว่าค่ะค่ะพอได้มาแล้วนี่เป็นยังไงมั้งคะโอ้จาก1ตันตีแป๊บนึงได้เส้นใยเอาไปทอผ้าได้จำนวนมากเลยค่ะค่ะรวดเร็วเลยได้ครั้งหนึ่งเนี่ย5ต้นเลยนะคะจากที่แบบว่าเราต้องทำทีละต้นใช่ไหมคะใช่ๆที่ดุลทำครั้งหนึ่งเนี่ยพอ5ต้นออกมาใยเขาเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่แยกออกจากใยก็คือเปลือกกับฟองน้ำที่หนูเห็นด้านล่างนะคะต่อมานี่เราจะเอาตัวเปลือกกับฟองน้ำของเขาน่ะไปต้มทำกระดาษแล้วก็ทำกระถางค่ะค่ะนี่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเส้นใยที่เราตีออกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเมื่อสักครู่นี้นะคะตีสดเลยตีสดออกมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีความเขียวอยู่นะแล้วก็ค่อยๆขยับสีมาใช่ค่ะก็คือเราจะไม่ได้เอาไปตากแดดนะใช้อยู่ในที่ร่มแล้วก็ให้เขาแห้งโดยธรรมชาติค่ะจะทำให้เส้นใยเขาเหนียวซึ่งการรีดเนี่ยไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะคะใช่ค่ะต้องทำถึงกี่ครั้งด้วยกันนะคะ 3-5 ครั้งจนกว่าเปลือกและฟองน้ำที่เกาะติดอยู่กับเส้นใยจะหลุดออกหมดค่ะค่ะจนได้เป็นเส้นใยที่มีความสวยงามพอนุ่มแล้วก็ส่งให้ป้าทอผ้าได้เลยค่ะนี่ค่ะกว่าจะได้มาเป็นเส้นใยนะคะก็ต้องผ่านกระบวนการเนาะต่างๆมากมายแล้วก็ถูกการคิดแล้วก็วิเคราะห์นะคะวิจัยมานะจนได้เส้นใยการเอาไปทอผ้าแบบนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากผักตบชวานะคะซึ่งนำมาต่อยอดเป็นเส้นบะหมี่นั่นเองนะคะวันนี้มาอยู่กับพี่ปุ้ยด้วยนะคะจะมาสาธิตให้เราดูสวัสดีค่ะนี่ต้องให้ครูเต้ยนะคะบอกเราดีกว่าว่ากรรมวิธีในการทำตัวบะหมี่เนี่ยค่ะทำยังไงบ้างค่ะบะหมี่หยกชวาของเรานะคะวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบหลักที่เราใช้วันนี้ก็คือต้นอ่อนของผักตบชวาค่ะซึ่งต้นแก่เราเอาไปตีแยกเส้นใยแล้วต้นอ่อนเราเอามาทำอาหารค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากการตวงนะคะตัวแป้งนะคะที่จะเป็นเบสหลักของการทำบะหมี่ค่ะค่ะวันนี้เราจะทำอยู่ที่500กรัม500กรัมหรือครึ่งกิโลนะคะค่ะเราจะใส่แป้งสาลีนะคะค่ะ250กรัมอันนี้ก็จะเป็นแป้งสาลีอีกตัวนึงสีเขียวนะคะอีก250กรัมค่ะวันนี้เราจะสาธิตอยู่ที่500กรัมหรือครึ่งกิโลค่ะค่ะพอได้แป้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นหลุมเอาไว้นะคะนี่อันนี้คือของแห้งต่อมาเราจะตวงของเหลวค่ะของเหลวของเราก็คือวันนี้ก็จะเป็นผักตบชวาที่เราปั่นละเอียดไว้เอาไว้แล้วนะคะค่ะอันนี้ใส่เท่าไหร่คะของเหลวจะอยู่ที่ 45% นะคะจะอยู่ที่225ค่ะ225กรัมเราจะใช้ผักตบอย่างเดียวก็ได้หรือจะใส่ไข่ด้วยก็ได้เพราะว่าบะหมี่ไข่ก็จะมีอีกเท็กเจอร์นึงก็คือความนุ่มลื่นค่ะแต่ถ้าชอบแบบกรึบกรอบก็ใส่เฉพาะผักตบอย่างเดียวก็ได้ค่ะวันนี้เราจะใช้สูตรของไข่ด้วย1ฟองเก
ลือป่นนะคะ1ช้อนชาค่ะเกลือป่นนี่จะช่วยในเรื่องของขนมอาหารนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาติให้กับตัวบะหมี่ของเราแล้วก็เบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะค่ะใส่จนได้230กรัมจะแต่งสีนิดหน่อยนะคะเป็นสีน้ำใบเตยค่ะแล้วก็ตีทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเพื่อที่จะเริ่มการนวดแป้งผลตอบรับก็คือดีตั้งแต่ปีแรกเลยใช่ไหมคะก็คือเรามีจุดมุ่งหมายว่าคณะดูงานหรือมาท่องเที่ยวเราก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือชวาหวานใช้ตัวเส้นบะหมี่ผักตบเนี่ยเป็นมื้อเที่ยงของคณะดูงานนะคะเราเอาสิ่งที่คิดว่าง่ายที่สุดก็คือเรื่องของอาหารค่ะค่ะแล้วก็พอเขาได้กินแล้วก็ถูกปากก็จะซื้อกลับบ้านนะคะเราจะมีทั้งหมด2สูตรนะคะก็คือสูตรที่ใส่ไข่กับสูตรที่ไม่ใส่ไข่ค่ะนวดประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็จะพัก1ชั่วโมงค่ะให้กลูเตนทำงานนะคะถึงจะขึ้นเส้นได้นะคะเรียบร้อยเสร็จขั้นตอนของการนวดแป้งแล้วค่ะนะคะจากนั้นก็รอ1ชั่วโมง1ชั่วโมงค่ะอันนี้อีกสูตรนึงค่ะเป็นผักตบล้วนค่ะ1ชั่วโมงผ่านไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการขึ้นเส้นกันค่ะนะคะออกมาแล้วอันนี้คือผ่านไป1ชั่วโมงนะคะเราจะนวดให้เขาเนียนนะคะโดยเครื่องนวดไฟฟ้าค่ะค่ะนวด1ครั้งแล้วก็พับทบเริ่มใหม่นะคะเครื่องตัวนี้จะช่วยให้เบาแรงชุมชนมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้บะหมี่เร็วขึ้นพับแล้วก็กลับเข้าเครื่องใหม่เหมือนเดิมจนกว่าเนื้อบะหมี่จะเนียนค่ะเราก็จะรีดให้บางที่สุดนะคะสามารถเป็นเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวทอดได้ค่ะพอรีดบางได้ที่แล้วนะเราก็มาเลือกไซส์บะหมี่ว่าจะเป็นบะหมี่เบอร์ไหนเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะคะขึ้นเส้นนะคะแล้วก็รอรับฝั่งนั้นได้เลยค่ะโอเคค่ะเอามือ2ข้างได้เรียบร้อยค่ะบะหมี่เส้นสดจากผักตบชวาค่ะเรียบร้อยนะคะหน้าตาของบะหมี่หยกชวานี่น่าทานมากเลยนะคะเส้นสวยนะแล้วก็มีความเหนียวนุ่มนะนี่1กล่องก็มี9ก้อนด้วยกันนะคะ1กล่องนี้เราขายราคาเท่าไหร่นะคะ40บาทค่ะ40บาทเท่านั้นนะคะถ้าเราทำวันนี้แล้วลวกทานก็จะได้เท็กเจอร์เส้นสดนุ่มลื่นนะคะแต่ถ้าอยากได้เท็กเจอร์กรุบกรอบก็เก็บเอาไว้ 2-3 วันแล้วค่อยมาลวกนะคะก็จะจะใสเลยค่ะเส้นจะใสสวยเลยค่ะค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจไหมอยากจะสั่งตัวบะหมี่หยกชวาไปทานนี่สั่งได้ทางไหนบ้างอะคะ0841422534ค่ะค่ะค่ะก็ทักพี่ปุ้ยมาได้เลยนะคะตัวนี้แล้วเขามีกลิ่นด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นพืชใช่ค่ะนะคะเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะก็มาสู่ฐานเรียนรู้ฐานสุดท้ายของเรานั่นก็คือการทำจานจากใบผักตบชวาใช่ค่ะค่ะซึ่งกระบวนการทำนี้ทำยังไงบ้างคะครูจากเดิมที่เราได้อินเสิร์ตในเรื่องของการแยกองค์ประกอบของต้นผักตบชวานะคะต้นแก่เอาไปตีเส้นใยต้นอ่อนเอาไปทำอาหารส่วนใบค่ะเราก็ไม่ทิ้งค่ะเราเอามาทำจานจากใบผักตบชวาใบผักตบชวา2ใบนะคะประกบการขึ้นรูปเป็นรูปจานเป็นภาชนะรักโลกของกลุ่มเราค่ะนะคะจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ทํามาจากต้นผักตบชวาทั้งต้นที่มีหลากหลายมากเลยนะคะเยอะมากๆเลยแล้วก็ประสบความสําเร็จทุกๆอันด้วยแต่แน่นอนว่าระหว่างทางกว่าจะไปสู่ความสําเร็จมันก็ต้องมีการหยิบยื่นอานากรสนับสนุนช่วยเหลือจากส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนใช่มั้ยคะการที่หน่วยงานต่างๆได้เข้ามาสนับสนุนเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างให้ครูเล่าให้ฟังนิดนึงจากสิ่งที่เรารวมกลุ่มของชุมชนนะคะสร้างโปรดักต์จากสิ่งที่เรียกว่าไร้ค่าแล้วก็สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ว่าได้จากผักตบชวาสิ่งที่ทุกคนมองว่ามันเป็นขยะเป็นสวะแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างปัญหากับแหล่งน้ำของอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราหยิบทุกอย่างของสิ่งที่
ทุกคนบอกว่าไร้ค่านำมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะจนปัจจุบันนี้นะคะสร้างรายได้ในทุกๆวันรับคณะดูงานคนที่มาศึกษาในเรื่องของการบริหารจัดการผักตบชวาแบบครบวงจรว่าเราสามารถนำผักตบชวามาสร้างรายได้และก็สร้างอาชีพให้กับชุมชนยังไงค่ะค่ะเป็นศูนย์ฝึกมีชีวิตนะคืนชีวิตให้กับแหล่งน้ำแล้วก็ยังสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะใช่ค่ะด้วยคำว่าศูนย์ฝึกมีชีวิตคือเพราะเรามีชีวิตค่ะแล้วคนที่เลือกเข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกมีชีวิตนะคะก็จะกลับไปมีชีวิตอีกครั้งเพราะว่าได้รู้เรื่องราวของการนำผักตบชวามาสร้างรายได้ก็อยากกลับไปเก็บแล้วเอามาสร้างรายได้เหมือนที่เราทำค่ะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะก็น่าจะได้ไอเดียหรือว่าแนวคิดนะคะในการที่จะนำการที่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่เนี่ยมีการทำการแปรรูปผักตบชวานะคะเขาเรียกว่าเป็นการเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยนะคะเยอะมากมายแล้วก็เป็นเรื่องราวร้อยเรียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอาชีพจากผักตบชวาด้วยค่ะค่ะกำจัดขยะก็ได้นะคะช่วยให้คนในชุมชนได้มามีชีวิตได้มามีรายได้นะคะที่สำคัญเลยคือเป็นการช่วยโลกรักสิ่งแวดล้อมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องของการใช้น้ำของผักตบชวาด้วยนะคะเราไม่ได้ทำให้ผักตบชวาหมดไปก็จริงแต่ก็ลดจำนวนทำให้เขามีจำนวนน้อยลงแล้วก็ทำให้แม่น้ำลำคลองสะอาดมากขึ้นค่ะค่ะศูนย์ฝึกชีวิตนะคะที่กศน.หนองน้ำใสนะคะที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยนะคะของการนำเอาต้นผักตบชวามาแปรรูปแล้วก็ต่อยอดจนสร้างมูลค่านะคะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะครูเต้ยเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่พาเราเรียนรู้นะคะผักตบชวาแบบครบวงจรเลยค่ะขอบคุณค่ะด้วยผักตบชวาเป็นปัญหาระดับประเทศนะคะการบริหารจัดการที่จะกำจัดนะคะเราเปลี่ยนจากคำว่ากำจัดนะคะนำมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดก็คือการเก็บเขามาทั้งหมดแล้วก็บริหารจัดการแยกองค์ประกอบให้มีรายได้แต่ละจุดนะคะเริ่มจากรากทำปุ๋ยนะคะต้นทำใยใบทำจานต้นอ่อนทำอาหารนะคะเปลือกฟองน้ำทำกระดาษนะคะแล้วก็ทำกระถางแคคตัสต้นสั้นนะคะหั่นเป็นแอร์บับเบิ้ลกันกระแทกหรือเอาเป็นที่รองฉี่หนูแมวตัวองค์ประกอบทั้งหมดสร้างรายได้มหาศาลให้กับชุมชนตำบลหนองน้ำใสอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาของเรานะคะมีผ้าทอมือผักตบชวานะคะจานจากใบผักตบชวานะคะแอร์บับเบิ้ลกันกระแทกที่รองฉี่หนูแมวกระถางผักตบชวาแล้วก็กระดาษผักตบชวานะคะบะหมี่หยกผักตบชวานะคะศูนย์ฝึกมีชีวิตนะคะติดต่อได้ที่เพจกศน.ตำบลหนองน้ำใสอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะลองเปลี่ยนมุมมองแล้วลองคิดในมุมใหม่ก็จะทำให้เราได้ใช้ประโยชน์มากมายจากผักตบชวาวัชพืชไร้ค่าที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนและที่สำคัญยังช่วยคืนชีวิตให้กับแหล่งน้ำอีกด้วยค่ะจะพาคุณผู้ชมไปบุกถิ่นของดีบ้านฉันที่ไหนห้ามพลาดอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ